วิธีรีเซ็ต Windows 11ล้างเครื่องให้ใหม่หมดจดเหมือนซื้อมาใหม่จะมีวิธีการยังไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมมอดคอมครับนะครับคลิปนี้แอดมินบอลก็จะมาสอนวิธีการรีเซ็ต Windows 11กันนะผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแอดมินบอลก็เคยสอนวิธีการรีเซ็ต Windows 10ไปแล้วนะผมวิธีการก็คล้ายๆกันเลยนะผมแต่ก่อนว่าเครื่องที่มอดจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊ก Intel Gen 8นะครับผมมี Windows 10ติดมา กับเครื่องนะผมโดยแอดมินบอลเนี่ยได้ทำการลง Windows 11ใหม่เข้าตัวเครื่องนี้นะครับผมผ่าน USB Flash Drive นะครับทำใหตัวเครื่องเนี่ยกลายเป็น Windows 11เวอร์ชันปัจจุบันนั่นเองนะ okay. โดยจากที่ Anyone ได้ใช้งานมาหลายเดือนแล้วเนี่ยบอกเลยว่า Windows 11ทุกวันนี้ก็คือเสถียรมากๆแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรีเซ็ต Windows 11กันเลยครับสำหรับวิธีการรีเซ็ต Windows 11นะครับผมขั้นตอนแรกก็คือไปที่ปุ่ม Start นะครับผมจากนั้นไปที่ตัว Setting นะครับผมตรงลูกเฟืองตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ด้านล่างนะผมตรง Windows Update แล้วก็ไปที่แท็บ Advanced Option นะครับผมตรงนี้เลยจากนั้นนะผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลือกตรงแท็บ Recovery นะผมตรงนี้นะแล้วก็กดที่ตัวปุ่ม Reset PC นะครับผมกดเข้าไปเลยจากนั้นนะผมก็จะขึ้นหน้า Option มาให้เราเลือกนะครับอันแรกนะครับ Keep My File จะเป็นการลบเฉพาะแอปกับ Setting ต่างๆนะโดยจะเก็บพวกไฟล์ใน Document อะไรต่างๆไว้อยู่นะครับผมแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือ Remove Everything นะครับผมก็คือลบทุกอย่างล้างเครื่องใหม่หมดเลยนะครับผมแน่นอนว่าถ้าเราจะล้างเครื่องเนี่ยก็เลือกอันที่2นะครับผม Remove Everything ตรงนี้นะแล้วก็ในหน้านี้นะผมจะให้เลือกว่าจะให้เราติดตั้ง Windows ใหม่แบบไหนนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็น Cloud Download นะครับผมก็คือต้องต่อเน็ตแล้วก็ดาวน์โหลด Windows ใหม่จาก Microsoft นะผมซึ่งข้อดีของมันก็คือจะเป็น Windows 11เวอร์ชันล่าสุดนะครับผมอันที่2นะผมจะเป็น Local Reinstall นะครับก็คือจะเป็นการติดตั้ง Windows ใหม่ที่ติดอยู่กับเครื่องนี้มานะผมซึ่งเครื่องที่ใช้อยู่ติดตั้งเวอร์ชันไหนก็จะติดตั้งเวอร์ชันนั้นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องต่อเน็ตดาวน์โหลดใหม่ด้วยนะถ้าแบบใครที่เน้นเร็วนะผมแนะนำว่าให้เลือกอันที่2นี่แหละจากนั้นนะครับในหน้า Additional Setting นี้นะครับแนะนำว่าให้กด Next ข้ามไปเลยครับผมจากนั้นรอสักครู่นึงนะครับผมแล้วก็ในหน้านี้นะครับก็กดปุ่ม Reset ไปเลยครับตอนนี้ตัวเครื่องก็จะทำการเริ่มรีเซ็ตแล้วนั่นเองถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ใช้โน้ตบุ๊กอยู่ก็ต้องเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ด้วยนะครับผมกันเครื่องดับนั่นเองนะจากนั้นนะผมตัวเครื่องเนี่ยก็จะทำการรีสตาร์ทนะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยให้มันรีเซ็ตไปยาวๆนะครับผมจากนั้นนะผมตัวเครื่องก็จะรีสตาร์ท1รอบนะเข้าสู่การอินสตอลนะครับผมซึ่งที่จอมันกระพงกระพริบอะไรนี่ก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับผมไม่ต้องตกใจไปนะแล้วก็รอมันรีสตาร์ทรอบที่3นะครับผมอันนี้คือจะเป็นหน้าเวลคัมแล้วนะครับผมก็อินสตอลไป 84% นะครับผมทำได้อย่างเดียวคือรอนะครับผมอันนี้ขึ้นโลโก้ Windows 11มาแล้วนะครับผมจากขั้นตอนแรกกดปุ่มรีเซ็ตไปจนมาโผล่หน้านี้เนี่ยแอดมินบอลจับเวลามานะครับผมใช้เวลาไปทั้งสิ้น14นาทีเกือบ15นาทีนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะทีนี้มาดูวิธีการเซตติ้งกันนะครับผมในหน้า Region ในหน้า Country or Region นี้นะผมแนะนำว่าให้เลือกเป็น Thailand นะครับผมเพื่อจะได้การตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแบบประเทศไทยนะครับผมกด Yes ไปในหน้าคีย์บอร์ดนะครับผมก็คือคีย์บอร์ดเราเป็นแบบ US นะครับผมกด Yes ไปเลยนะครับจากนั้นก็กด Add Layout เพิ่มนะครับผมก็คือเพิ่มคีย์บอร์ดภาษาไทยไปนั่นเองนะเลื่อนหาดูครับคีย์ภาษาไทยอยู่ไหนเอ่ยภาษาไทยนะครับผมกด Next ไปแล้วก็เลือกเกตมานีนะครับผมอันแรกนะ Add Layoutจากนั้นผมตัว Windows เนี่ยก็จะบังคับให้เราต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมถ้าเราไม่มีเน็ตเนี่ยจะใช้ไปขั้นตอนต่อไปไม่ได้นะครับผมนี่วันขอต่อเน็ตแป๊บหนึ่งแล้วก็กด Next ไปครับในหน้านี้นะผมก็กด Accept ในหน้านี้นะผมจะให้ตั้งชื่อเครื่องนะครับอันนี้บอลขอใช้ชื่อ Asus แล้วกันเพราะใช้โน้ตบุ๊ก Asus อยู่นะผมกด Next ไปเลยครับต
ัวเครื่องนะก็จำการรีสตาร์ทอีกรอบนะผมบอกเลยว่ารีสตาร์ทเยอะจริงๆต่อมานะผมมันจะบังคับให้เราไซน์อินด้วย ID Microsoft นะครับผมถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ต้องสร้างนะครับผม create one นะครับอันนี้ N1 มี ID อยู่แล้วนะผมขอใส่ ID แป๊บหนึ่งแน่นอนว่าการที่เราจะลง Windows 11นะผม Microsoft เนี่ยเขาบังคับให้เราต้องต่อเน็ตแล้วก็ต้องมี ID Microsoft ด้วยนั่นเองนะผมต่อมานะผมจะเป็นการตั้งค่าตัว Windows Hello นะผมซึ่งเครื่องที่บอลใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยตัว ZenBook จะมีตัวฟีเจอร์ IR Camera นะผมไว้สำหรับสแกนใบหน้านะอันนี้ N1 ขอข้ามไปแล้วกันนะผมสกิปตรงนี้ได้อันนี้มันจะให้เราสร้างรหัสผ่านนะครับผม create pin นะก็คือบังคับนะครับผมต้องใส่รหัสผ่านตัวเครื่องนะอันนี้ N1 ขอใส่เป็น4ตัวก็พอนะผมเป็นตัวเลขนะกดโอเคไปครับพอถึงหน้านี้นะผมตัวเครื่องเนี่ยมันจะถามว่าจะให้เรา restore การตั้งค่าต่างๆอ่ะจากเครื่องที่เราเคย sign in มาก่อนหน้านี้ไหมนะครับผมอันแรกก็คือกด restore นะครับผมอันที่2คือ set up a new device นะครับผมในที่นี้N1 ขอกด restore เลยแล้วกันนะครับผมพวกการตั้งค่าวันที่การตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเซตไว้ให้แล้วนะผมถ้าเราเลือกจากอันแรกตรงนี้นะจากนั้นผมในหน้านี้ก็กด next ไป accept ถัดมานะผมในหน้านี้ N1 แนะนำว่าให้กด skip ข้ามไปเลยครับในหน้านี้นะครับผมก็คือมันจะแบ็กอัพตัว OneDrive ให้เราอัตโนมัตินะผมจากที่เราซิงค์อีเมลไปนั่นเองนะก็กด next ไปเลยนะครับผมแล้วก็รอมันอีกสักครู่นะผมบอกเลยว่ารอเยอะจริงๆนะตอนนี้ก็คือเข้าหน้า Desktop เรียบร้อยแล้วนะผมจะเห็นได้ว่าพวกไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ซิงค์มาด้วยนะผมจากที่ N1 ซิงค์ตามอีเมลนะอันเนี้ยเห็นไหมพวกตัว PUBG อะไรต่างๆที่ N1 เคยลงเครื่องนี้ไว้มันก็เหมือนจะกำลังแบ็กอัพมานะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับหลังจากที่มันบูตขึ้นมาหน้านี้นะผมแนะนำว่าไปที่ตรง Setting นะครับผมแล้วก็ไปในตัวของ Windows Update นะครับจากนั้นก็กด Windows Update ไปนะผมกดดาวน์โหลดดาวน์นะเพื่อให้มันติดตั้งไดรเวอร์ต่างๆอะไรให้เรียบร้อยนะผมจากนั้นก็ค่อยไปลงพวกโปรแกรมใดต่างๆนะหรือว่าไดรเวอร์การ์ดจอยเนี่ยไว้ทำทีหลังจากที่อัปเดตอะไรพวกนี้เสร็จนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวิธีการรีเซ็ต Windows 11นะครับผมซึ่งเวลาทั้งหมดที่N1 ใช้มานะตั้งแต่กดปุ่มรีเซ็ตไปจนมาโผล่หน้าเดสก์ท็อปแบบนี้เนี่ยใช้เวลาสิริรวมแล้วทั้งหมดประมาณ20นาทีนะผมซึ่งก็ถือว่าใช้เวลาก็ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะครับผมส่วนถ้าใครที่ไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับแนะนำว่าให้ลง Windows ใหม่ผ่านตัวแฟลชไดรฟ์จะดีที่สุดนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะผมมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองเนี่ยN1 ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe Channel คอมคาร์ฟด้วยนะครับ